สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องของซาวน์นันเซฟตี้นะครับคนก็จะเรียกกัน non safety เ,เนาะนะครับก็ในดัรตเวอร์ชั่นสองจุดสิบสเนี่ยมีฟีเจอร์ในเรื่องของ n ั n safety มาให้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าอไอ้ n ั n safety เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเราจะใช้ n ั n safety ได้ยังไงนะครับแล้วก็วิธีการ migrate แอปเดิมเนี่ยจะไมเกรตยังไงนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันอยู่ประมาณ3ท็อปิกนี้นะครับอ่าทีนี้ก่อนที่จะไปไมเกรดอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเราต้องมานั่งทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้นันเนี่ยมันคืออะไรนะรอ่าในภาษาดาร์เนี่ยนะครับเขาอ่าเวลาเราตั้งค่าต่อแปรอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอ่าโดยที่ไม่มีการกำหนดค่าเลยนะนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่า IN I เฉยๆเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าไอค่า I เนี่ยมันก็จะตีค่าว่าเป็นนั้น นะครับอพอมันตีข้ามเป็นนันปั๊บเนี่ยนะครับเวลาเราสั่งปริ้นค่าอะไรบางอย่างนะครับที่มันเป็นนันเนี่ยนะมันก็จะบอกว่ามันปริ้นไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีค่านะเพราะมันไม่มีค่านะครับก็มันไม่มีค่าไงมันก็เลยปริ้นไม่ได้นะครับ,อนะรบ,เ,รบเออ,อดาดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับดาดมันจะเป็นอย่างนี้ให้เดี๋ยวผมลองเปิดดาดแพดให้ดูกันดีกว่า ผมเปิดดัดแพร์ตัเด็นะเออผมมีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมมีค่าซ้ำน้ำเบอร์อยู่อันหนึ่งเนาะนะครับแล้วบอกว่าขอให้ปริ้นซ้ำน้ำเบอร์ออกมานะครับซึ่งไอซ้ำน้ำเบอร์ตอนเนี้ยไม่รู้เป็นค่าอะไรถูกปะะขอส่งสั่งปริ้นปุ๊บนะครับมันจะบอกว่าเออร์นะครับว่านอนนะเดเวลลอปเวอร์เบิรนะครับซ้ำน้ำเบอร์เนี่ยถ้าคุณจะใช้ไอซ้ำน้ำเบอร์เนี่ยนะครับคุณก็ต้องแอดสไตค่าให้มันก่อนนะครับอ่าถึงภาพออกเนาะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าเนี่ยมัันนนนเป็ ค่ามันเป็นนันอยู่นะครับไมงนั้นคุณก็จะไปปรินค่าที่มันเป็นนันออกมาเนี่ยไม่ได้นะครับตัวภาษาเขาก็จะพยายามที่จะแจ้งเตือนเรานะครับหรือว่าให้เกิดเอ็กเซปชันนะว่าตัวแปรไหนเป็นนันเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับมันก็จะแดงนะครับมันจะมีเออร์เลอร์โผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของดาร์นะครับในกรณีที่ถ้าเรากําหนดค่าตัวแปรให้มันเนาะเราก็จะ เห็นว่ามันก็จะปรินค่าออกมาถูกต้องนะครับก็คือเป็นซัมม์นัมเบอร์เท่ากับ1นะครับก็จะบอกเป็นนะเนาะเนอะทีนี้เนี่ยในออในดาร์ v เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีฟีเจอร์ในเรื่องของนันเซฟตี้เนาะเขาเปิดนี่เนาะจะมีฟีเจอร์ในเรื่องของนันเซฟตี้นะครับนั่นหมายความว่าวอะไรนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะกำหนดตัวแปร สมมติสมมติว่าผมต้องการจะให้ไอซัมนัมเบอร์เนี่ยมีค่าเป็นนันซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นนันนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นนันซึ่งเราจะบอกเฮ้ยมันเป็นนันได้นะครับในกรณีที่มันเป็นนันได้นะหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าตอนที่เราสั่งปริ้นไอตัวแปรที่มันเป็นนันเอเบลเนี่ยนะมันเป็นนันเอเบลมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่านันออกมาซึ่งมันก็ได้แปลกๆนิดนึงนะ แต่ว่ามันจะไม่เอรเล่ไงมันจะไม่เกิด exception นัน Able ล x อ e p t i o n นะับลองดูสิเห็นไหมครับเราจะมีค่านันโผล่มานะนะครับทีนี้ไอ้โค้ดที่ผมแก้คือผมกดไปเพิ่มไอ้นี่นะไอ้ไอ้ไอ้เครื่องหมายเนี่ยนะเครื่องหมายเครื่องหมายเเ i o n m นมาเนี่ยนะนะครับบอกว่าไอ้ตัวแปรเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นนันได้นะ นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูโค้ดที่เป็น Flutter ตตกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีโปรเจกต์ Flutter เป่าๆอยู่ตัวหนึ่งนะเขาก็จะพิมพ์ text hello ขึ้นมานะฮะอ่เดี๋ยวผมขอ start emulator แป๊บหนึ่งนะฮะอ่า เมื่อตะกี้เนี่ยนะครับเมื่อตะกี้เรารันบนดัตแพดเนาะจะเห็นว่าผมจะเปิดอยู่2หน้านะหน้าเนี่ยคือเป็นดัตเวอร์ชันเก่านะอันเนี้ยคือหน้าดาัตแพดท,ที่มีนันเซฟตี้นะอันะ,ะนั้นเราก็สามารถที่จะใส่ไอโอเปอเรเตอร์แปลกๆอย่างนี้นะอย่างไอไอเวอร์ชันมาร์กเนี่ยนะนะสามารถที่จะกําหนดค่าตัวแปรให้มันเป็นนันได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูใน VS Code กันนะเดี๋ยวเราจะเล่นยังไงนะเดี๋ยวลองดูนะ ณตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้โปรเจกต์นี้มันเป็นเป็นอ่านันเซฟตี้นะครับอ่ามีวิธีดูสองวิธีนะวิธีแรกคือตอนดูที่มันตอนรันนะครับแต่อันนี้คือเราไม่เห็นนะเราก็เราไปดูตรงนี้นะพับสเปคตอนยาเมานะครับพับสเปคตอนยาเมาบอกว่า S D K เราใช้2.7.1ไอ้2.7.0นะครับ2.7.0จนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าไอ้เวอร์ชันเนี้ยมันยังไม่รองรับนันนันเซฟตี้นะครับอ่า มาลองดูดิมันจะพังอีท่าไหนเอ้ามาลองดูที่มันพังก่อนนะครับอตอนนี้เนี่ยผมบอกว่าให้ปริ้นเฮนโลออกมาเนาะให้ปริ้นเฮนโลออกมานะครับสมมุติว่าสมมุติว่าผมมีตัวปแปรตัวแปรหนึ่งนะที่ชื่อว่าสตริงเป็นอะไรดีอ่ะเันนี้เลยสตริงเนี่ย,ยงเงี้ยแหละนะครับแล้วผมบอกว่าเฮ้ย อขอให้ใส่เท w i g g t t เนี่ยแสดง Message มาหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าไอ้เท w i g g t t เนี่ยมันเขาบอกว่าตัวแปรเนี่ยมันมันเป็นนันนะนะมันเป็นนันนะซึ่งไอ้เท w i d g e t เนี่ยมันต้องการค่าที่มันไม่ใช่นันอ่ะค่าที่มันไม่ใช่นันออกมานะครับมันจะถึงแสดงผลได้นะถ้ามันเป็นนันมันแสดงผลไม่ได้ครับอันนี้คือ Dart เวอร์ชันเก่านะครับตัดเวอร์ชันเก่านะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเอ้เราเราอยากจะให้อตัวแปรนี้มันเป็นนันได้นะเราจะต้องอกำหนดให้โปรเจกต์โปรเจกต์นี้นะให้เป็นนันเซฟตี้ก่อนนะครับก็คือเราจะไปเปลี่ยนเอสดีเคนะเปลี่ยนตรงนี้นะ SDK นะให้ใช้เวอร์ชันสองนึ่งนะครับนะตอนนี้เรามีดัตช์เวอร์ชันสองนึ่งอยู่เนาะ โอเคนะพอเปลี่ยนปับ๊บนะครับพอเปลี่ยนปับ๊บตัวตัวอ่าอีดิเตอร์เรานะมันก็จะเริ่มแบบฟ้องละว่าเอ๊ะมันจะเริ่มแดงๆนะเห็นคีก็จะเริ่มถามเราเอ๊คีเนี่ยนะนะมันเป็นนันนะเนี่ยมันเป็นนันนะเนี่ยนะครับเอออินทัน,นี้มันจะเป็นนันจริงๆใช่ไหมหรือว่าคุณอยากจะให้คีย์ตรงนี้นะตัวตัวแปรตรงนี้นะบอกคุณต้องการใส่ บังคับให้เข้าใส่ไหมนะครับเออถ้าบอกว่าเป็นนันนะล้วก็ระบุระบุว่าระบุว่าไอตัวนี้มันเป็นนันได้นะเออหรือว่าถ้าต้องการให้กรอกข้อมูลตรงนี้คุณก็สามารถที่จะกาหนดให้มันเป็น modifier ่อให้เป็นลักษณะของ require ได้นะอ่านะครับอันนี้เขาก็จะเดิมแนะนำเราลนะเรามาลองดูตรง quick q i c k นะนี่เขาจะแนะนำสองอันนะครับถ้าเกิดว่าไอคียตัวนี้นะมันจำเป็นจะต้องใส่คีย์จริงๆนะสมมตนะินะอ่า เราก็ใส่ m o d i f i e r ที่ชื่อว่า r e q u i r e เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มไปแดงตัวอื่นแล้วบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเราจะบอกเฮ้ยเนี่ยไอ้โฮมเพจเนี่ยนะมันมีคีย์อยู่นะอ่าคุณต้องใส่ตัวแปรคีย์นะเพราะว่าไอ้ตัวแปรเนี่ยมันมันต้องการนะมันบังคับให้ใส่นะครับออาอันนี้คือมันเริ่มเข้าโหมดนั้นเซฟตี้แล้วมันก็จะเริ่มจะ avoid อ่าตัวนั้น exception แล้วนะมันก็จะเริ่มปรับให้เรานะก็จะเริ่มมีคําถามงงแงขึ้นมาเยอะแยะนะครับ เสื้ไอ้พวกเนี่ยเราก็ต้องกำเป็นคนกําหนดนะว่าว่าเราจะต้องการให้มันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้สมมติว่าตัวนี้คีย์ผมบอกว่าให้ i, in, เป็นนันได้นะครับผมก็จะบอกว่าเป็นนันได้นะนะครับสติงแมสเซดเนี่ยเออก็อาจจะเป็นนันก็ได้นะนะรหรือว่ามันอาจจะถูกกําหนดค่าในภายหลังก็ได้นะนะผมก็จะใส่เลดนะครับเพื่อจะบอกว่ามันอาจจะถูกกาหนดค่าในภายหลังได้นะครับอ่านะครับมาลองร้านดูเป็นไงนี่ย เอออยากรู้นะ่อยลันดูนะเขาบอกว่าเราบอกว่าเลทเนี่ยหมายความว่ามันจะถูกกำหนดค่าในภายหลังใช่ไหมแต่ปัญหาคือว่ามันไม่มีใครกำหนดค่าให้มันไงนะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารันดูอรอแป๊บนึงนะครับ่ะ exit ทลัไมนะครับ อ่ะนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยไหนบอกว่าแมสเซสติ n งบอกว่าจะมีการกําหนดค่าไงนะครับเขาจะบอกว่าเอ e ฟิลแมสเซสเนี่ยไม่ได้กําหนดค่านะนะครับเขาก็จะมีเออร์เลอร์แดงๆที่มันเป็นเอนเซปชันในเอนเซปชันในเรื่องอื่นนะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยคุณก็ควรที่จะอินิเท i ยนตัวแปรแมสเซ e นี่ก่อนนะก่อนที่จะเรียกใช้นะแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่ามันเป็นนันไงมัน <laughs> บอกว่า ไอมันเป็นนั้นนะอะไรเงี้ยคือมันมันมันเอ็กเซปชันเรื่องอื่นครับมันไม่ได้มันไปเอ็กเซปชันเรื่องอื่นไม่ได้เป็นเอ็กเซปชันเรื่องนันนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะกำหนดคุณนี้ได้นะอืมอย่างเช่นผมบอกว่าเอ้ไอตัวแปรนี้ผมว่าใส่มันเป็นนั้นหนือ่าไหมนะครับสมมตินะอ่าเดี๋ยวดูคนอะแบบหนึ่งอ่าผมบอกว่าถ้าผมบอกว่า ตัวแปรนี้นะครับอ๋อมาอยู่ในฟิวเนาะอ่ามาอยู่ในฟิวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะถูกบังคับให้มีการกําหนดค่านะครับเว่าให้มีการกําหนดค่าเพราะว่ามันเป็นลักษณะของฟิวกาหนดตัวแปรในนี้สมมตินะขอดูนิดนึงนะครับอ่า อ่าสตริงแค่ใส่พารามิเตอร์ type string อ๋อโอเคโอเคคือถ้าเป็นลักษณะของพารามิเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะของพารามิเตอร์เนี่ย mm hmm. เขาจะบังคับให้เราเช mm ็คนะ่ยเขาจะบังคับให้เราเช็คทุกครั้งนะครับอ่า uh, mm hmm. เขาจะบังคับให้เราเช mm ็ค hmm. ถ้าเป็นลักษณะของพารามิเตอร์เพราะว่า text เนี่ย mm hmm. มันต้องการ Text เนี่ยมันต้องการค่านะไม่รู้ทีสนี่ไง text นะมันต้องการค่านะแต่ว่ามันจะมีบางอันที่ที่บอกว่าเออเป็นนันได้นะเช่นเท็ text อะไรเนี่ยเป็นนันได้นะเนี่ยดูอันนี้คือค่าที่มันจะต้องมีเนะี่ยมันบังคับให้ใส่นะบังคับให้ใส่อ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างอื่นอันนี้รู้สึกว่าจะตัวอย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะทีนี้สมมุติสมมุตินะผมว่าผมสร้างตัว ตัวฟ like, ังก์ชันอะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งดีกว่านะอาจจะเป็น get message ะนะครับแล้วผมก็ return นะครับ hello นะครจะเป็น name นะครับนะแล้ว name นะี่ย อ่าครับผมจะส่งตัวแปรนะตัวแปรนี้นะครับเก็เมาเสรจนะอ่าพอเราบอกว่าเราต้องการที่จะใส่อ่าค่าคีย์เข้าไปนะสมมติเป็นเนมอย่างนี้เนาะนะครับซึ่งไอ้เนมตรงเนี้ยผมบอกว่าเฮ้ยมันมันน่าจะมันน่าจะต้องบังคับให้เขากรอกไหมนะครับหรือว่ามันเป็นนั้นได้ไหมนะครับตัว ตัวคอมไพเลอร์มันก็จะเริ่มแบบฟ้องเราแล้ว,ลวบอกว่าเฮ้ยณตอนนี้เนี่ยไอเกสต์แมสเซจตัวนี้มันเป็นนันได้นะอ่ามันมันมันมีโอกาสที่จะเป็นนันได้นะมันมีโอกาสที่จะเกิดเอ็กเซปชันได้นะคุณจะกําหนดค่ามันเป็นอะไรนะครับอ่าเรามาดูคลิกฟิกนะครับเขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณสามารถที่จะแอดรีควายคีย์เวิร์ดได้นะถ้าคุณต้องการบังคับให้เขาถ้าคุณต้องการบังคับให้ใส่ ตัวพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า name นะครับหรือคุณอาจจะบอกว่าไอ้ name เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นนันได้นะนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนถ้าเราบอกว่ากําหนดว่า require require string name นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราเรียกไอตัวฟังก์ชันไอ t t m s s s g g e เนี่ยนะเขาก็จะบอกว่า name เนี่ยต้องการนะค,คุณต้องการพารามิเตอร์ name นะเพราะงะั้นยังไงก็ต้องใส่นะครับเออมันก็จะเหมือนมันก็จะเหมือนนะกับ ใกลๆยว่าเอ้ยคุณจะต้องใส่พารามิเตอร์แน่ๆแหละเนะพราะว่ามันมบังคับคอมไพเลอร์มันเริ่มบังคับให้เราแล้วที่ต้องใส่นะครับแลจะใส่เขาว่า,ด,าด่ดาดนะครับแล้วรันมาก็จะอ่า print text widget จ็ตเนี่ออกมาเฮลโล่ด่านะครับ hello, irt, ถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคืออ่า ไม่จำเป็นจะต้อง require ก็ได้นะมันอาจจะเป็นนานก็ได้นะครับผมก็จะก็จะสั่ง q u i c k fix ตรงนี้นะให้เป็นอ่า e เ a b l e นะครับเป็น n ันเ a เ l e เนเออพอมันเป็น n บปุ๊บการแสดงผลที่แสดงผลออกมามันก็จะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ดูนะในกรณีที่มันเป็น n ั l e a b l e นะครับตอนที่เราเรียก GetMessage ตัวนี้มันจะไม่ฟองละเพราะอะไรเพราะว่ามันบอกว่า ตัวแป,นนปนนรแปนี้มันเป็นนันเอเบิลได้นะครับตัวแปรนี้มันเป็นนันเอเบิลได้คือมันเป็นนันได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เรารันเนี่ยเราก็จะได้ค่าที่เป็นนันมานะครับหรือเราจะกําหนดนี้ก็ได้นะออไม่ไม่รู้นะจะมีคนกาหนดอยู่เน,เนี่ยอ,อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเฮย้ยตัวแปรนี้มันจำสำคัญมากนะมันจะต้องใช้นะเราก็ใส่ดีควาย ะนครับตรงนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยตัวแปรเนมเนีย่ยคุณยัดนันไม่ได้นะเมื่อ่นที่บอกนัน a n n น t be assigned นะครับพารามิเตอร์ท e ยสตริงนะครับคุณต้องใส่ค่าอะไรมาสักค่าหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่นันนะครับนี่ใส่ดาดดาดเข้าไปนะอ่านะเออมันก็จะดูคอมไพเลอร์มันก็จะดูฉลาดมากขึ้นดูฉลาดมากขึ้นว่าเฮ้ยเฮ้ยมันควรที่จะจรรัดการ,รในเรื่องของไอ้นันเอ็กเซปชันได้ดีขึ้น นะครับอ่าประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมาดูมาดูอ่าในส่วนของการม i g r a t a t i o นบ้างนะครับเพิร์นผมมี Project, โปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะอ่าเป็นอ่า Project, โปรเจกต์อ่าซิลนะครับโปรเจกต์ซิลอันนี้เพิร์นมันมีคนมาจ้างนะทำ iot dashboard จริงๆไม่ได้ทำ iot dashboard มันเป็น iot platform นะครับเพิร์นโปรเจกต์มัน ไม่ได้เริ่มนะครับโปรเจกต์ Project ไม่ได้เริ่มนะครับก็เลยผมก็เลยเอาไอเดียนะครับมาทำเป็นโซลูชันที่เป็น MVP solution ดูนะครับว่าถ้าเกิดในมุมมองของโปรเจกต์เนี้ยที่ที่ผมที่ผมเป็นคนกำหนดฟีเจอร์ของมันเองเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้เป็นฟีเจอร์ที่มันาตามคนที่เขาจะมาจ้างนะครับคือเป็นฟีเจอร์ MVP ที่มันเป็น MVP จริงๆนะครับตัวโปรเจกต์เนี้ยมันจะ ออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมก็เอาไอเดียบางส่วนนะครับมาลองทำเป็นโปรเจกตของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมรันให้ดูก่อนนะผมรันให้ดูก่อนแรับหนึ่งนะครับก่อนจะลันเดี๋ยวไปดูนะอ่าตอนนี้นะครับโปรเจกตผมเป็น ใช้ดาร์ตเวอร์ชัน2.7นะครับเพราะฉะนั้นไม่รองรับนันเซฟตี้แน่นอนนะไม่รองรับนันเซฟตี้แน่นอนเดี๋ยวแต่ผมจะลันให้ดูก่อนนะว่าหน้าตาเป็นไงแป๊บหนึ่งนะครับ สำหรับวิธีการไมเกรดนะครับวิธีการไมเกรดง่ายมากนะเพราะว่า,าทางเว็บไซต์ dart.dev เนี่ยนะเขาเขียนวิธีการไมเกรดมาให้เราแล้วนะครับเราก็จะ follow ตามนี้นะหลักๆสำคัญของการไมเกรดก็คือ,อตัวั๊กอินที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นั๊กอินที่รองรับนั้นเซฟตี้ทั้งหมดนะครับคุณมี ปลั๊กอินที่ใช้นะครับคุณในปลั๊กอินสิบตัวเนี่ยก็จะต้องรองรับนันเซฟตี้ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยไมเกรตไม่ได้นะครับอพอคุณไมเกรตตัวปลั๊กอินเรียบร้อยแล้วนะครับคุณค่อยอาสามารถที่จะสั่งใช้ไมเกรชั่นสูตรใช้ไมเกรชั่นทูลนะครับสั่งไมเกรชั่นโปรเจกต์ไปเป็นโปรเจกต์ที่เป็นรักษศหงนันเซ Safety ได้นะครับก็จะมี s t e p สองสเต็ปประมาณนี้นะครับสเต็ป uh, ที่สามก็คือการเทสนะว่าเออมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันพังไหมนะมีอะไรที่ต้องมีอะไรที่ต้องแก้อีกไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็อ่าก็มีมีสเต็ปประมาณสามสเต็ปง่ายๆนะครับอ่าโอเคนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนโปรเจกต์ซีลนะครับโอเคซีลซีลเนี่ยมันเป็น IoT อทีแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่า IoT อทีแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมันมีหลายส่วนนะ อันนี้เป็นส่วนแดชบอร์ดนะเป็นส่วนแดชบอร์ดที่อยู่บนโมบายกับแท็บเล็ตนะครับอันนี้ผมรันหน้าจอแท็บเล็ตมาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันจะมีาพาร์ทในเรื่องของ Adaptive UI แยกกันนะว่าเออถ้าเปิดเป็นเลเยอร์แท็บเล็ตให้แซงผลยังไงแท็บเป็นเลเยอร์เอามือถให้แซงผลยังไงนะครับอ่าโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับฮะโปรเจกต์ Project ก็จะมีแดชบอร์ดนะครับคุณสามารถที่จะสร้างแดชบอร์ดได้นะกี่อันก็นแล้วแต่นะครับ ในแดชบอร์ดนะครับคุณก็สามารถที่จะเอา device นะครับเข้าไปแสดงผลในแดชบอร์ดนั้นได้นะครับอันนี้หรืจะยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็พลอตว่ามี Data 4, 4ชุดอยู่ในในหน้านี้นะครับนะแต่ว่ายังไม่โชว์ข้อมูลอะไรขึ้นมานะนะครับ device มีตัวเดียวนะครับนะมี Control Parameter มี Data Parameter นะครับอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคคนะ่าล่าสุดคือค่าที่เท่าไหร่นะครับ ในส่วนของโปรไฟล์นะครับก็จะบอกว่าตอนนี้คุณสร้าง a ดชบอร์ดไปกี่อันแล้วนะมีโค้ต้าให้คนละ3อันนะครับโอ้ยมีโค้ตาให้คนละ3อันนะครับแล้วก็ device สามารถที่จะเพิ่มได้นะมีห้าด i ว e ยนะครับตอนนี้ใช้ไปแล้หนึ่งนะนี่การาฟสวยๆให้ดูนะเล็กน้อยนะ,อ,ะอันนี้ก็อันนี้เป็นโปรเจกต์เซ e ล d a s ชบอร์ดนะครับ ก็เป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งนะของโปรเจกต์ซีลไอโอทีแพลตฟอร์มนะครับอ่าอันนี้คือโปรเจกต์ที่ไม่รองรับ ies, นบันรรรรนะนะเซฟตี้นะครับเป็นโปรเจกต์ธรรมดาธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาไมเกรดดูนะครับมาไมเกรดดูนะตอนนี้วิธีการนะครับวิธีการเราต้องเช็คก่อนว่าเ dependency ของเราเนี่ยมีตรงไหนที่ ลองรับนันเซฟตี้บ้างนะครับหรือว่ามีแพ็คเกจไหนที่ยังไม่รองรับนันเซฟตี้บ้างนะครับแล้วก็มาเช็คด้วยคำสั่งนี้นะนะ,ะเป็นการเช็คที่นลิติสเตัสนะครับก็คือใช้ดัตผับออาเดตนะครับแล้วก็โหมดนันเซฟตี้นะผมมาลันนะครับเดี๋ยวเราเข้าเช็คนิดนึงอ่าเข้าเช็คแล้วบอกว่าโอ้ย ผมมีอยู่ปั๊กอินอยู่3าตัวนะที่ไม่รองรับนะนันเซฟตี้นะเนี่ยมีการกรบาดนะครับที่ผมใช้อยู่มีการกรบาดไม่รองรับนันเซฟตี้เลยนะครับแต่ว่า,าหลังจากตัว m i เคิลช็อตูลนะบอกว่าไอาตัวด a ๊ t ผับทูลเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยมันมีเวอร์ชันที่นันเซฟตี้อยู่นะคุณจะไมเกรดไหมครับนะผมก็บอกว่าโอเคงั้นผมขอไมเกรดละกันนะไมเกรดไปเป็นไมเกรดสามตัวนี้นะไปใช้เวอร์ชันที่รองรับนันเซฟตี้นะครับอ่านะ ตอนนี้เขาก็มาเกตให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้สั่งตัวผับเกตอัปเดตนะมายังน่าจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูเชงของไฟล์นะครับโอเคเอ่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาปรับเวอร์ชนันของแพ็กเกจที่ผมใช้นะอย่างเช่น Store คลาฟายโซ่นะ, uh, น,ะน,นะนะครับปรับมาเป็นเวนะอร์ช uh, er ันหน,น,นึ่นย์จแล้วนะครับฟัตเตอร์ซ้ายอินแบตตันนะครับปรับเป็น2.0นะฟัตเตอร์สไลด์เอเบิลนะปรับมาเป็น0.6นะรองรับนันเซฟตี้นะครับรีสเปนซ์สีบิวเตอร์เป็น0.4.1นะครับอันนี้ก็รองรับนันเซฟตี้แล้วนะครับนี่นะครับโอเคทีนี้ถัดมานะครับถัดมาถัดมาพอเรา เดตแพ็กเกจนะครับที่เราใช้เป็นเวอร์ชันที่เป็นอันเซฟตี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งไมเกรดได้นะครับวิธีการก็คือวิธีการก็คือเราาสามารถที่จะสั่ง d a ดัสไมเกรดได้เลยนะนี่สั่ง d a ดัสไมเกรดได้เลยนะครับดัสไมเกรดนะเดี๋ยวผมกรอบมาัง กดนเตอร์ตรงไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เขาก็บอกว่าให้ไปดูไอตัว migration suggestion นะครับโดยที่เราเข้าไปที่ URL อันนี้เนาะนะครับผมก็จะก๊อปไว้นะแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับอ่าเราจะพบว่าไอ้โปรเจกต์อ่าซีลนะซีลแดชบอร์ดเนี่ยหรือซีลแดชบอร์ดเนี่ยมันมีแพสนะมันมีมันมีแพชแก้ไขอยู่นะอ่าแต่ละอันเนี่ยนะมันจะมีตัวเลขนะสี่นี่ยคือมีสี่บรรทัดที่เช้งนะครับ มีสี่วรรณะที่เช้งน,บ 1, น,น, check, add, นบับอกว่าหน CC, ึ่งนันเช็คแอดนะครับเขา 10, บ,บอกว่าลายสี่มีการเช้งนะครับอลายสิบนะครับสติงบอกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นนันเอเบิลนะครับลายสิบเอ็ดนะครับคีย์อาจจะเป็นนันเอเบิลนะครับสิบสามอินทอาจจะเป็นนันเอเบิลนะครับเออแปลกดีนะเดี๋ยวขอดูหน่อยออ่าอ่าาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวโดดอะไรหนึ่ง อ๋อโอเคนะครับอืมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราดูถ้าเราดูความเป็นจริงอะนะความเป็นจริงถ้าไปดูถ้าเราดูความเป็นจริงนะครับไอตัวตัวไทยเนี่ยมันมันไม่ควรที่จะเป็นนันเนาะไม่ควรจะเป็นมันไม่ควรที่จะเป็นนันเอเบลนะครับอืมอันนี้ก็อาจจะ อาจจะต้องไปไปไปดูอีกรอบนึงนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าตอนนี้ไอตัว suggestion เนี่ยมันบอกว่าสติงเนี่ยมันอาจจะเป็นนันเอเบิล hmm. ได้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็พยายามที่จะแก้โค้ดให้เรานะ่แต่บางอย่างเนี่ยบางบางอย่างมันก็ดูไม่ค่อยมคเซนต์นะอย่างเช่น id ตรงน,นี้มันเป็นนันได้จริงมันก็ไม่น่าจะเป็นนันนะอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเราต้องไปไปไป,ไปตามแก้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่ว,ว,ว่า ไอ migration, migration suggestion ท,ที่ที่มันพยายามที่จะเดาเดาให้เรานะว่าไอมันควรจะเป็นแบบนี้ไหมนะมันก็จะเดาเดาให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันเราโอเคตามนี้นะครับถ้าเราดูแล้วเราเราดูแล้วเออมันก็ได้จะโอเคตามนี้นะครับแล้วก็กด apply migration นะครับกดโอเคมาเลยนะครับบางอันเดาที่ผมดูผมมันก็มันก็ดูไม่น่าจะใช่นะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปแก้เอาพอเรากดแอปพลิเคชันปั๊บนะครับข้างหลังบ้านเขาจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. มีแอปพลิเคชัน s u พเ e อร์ชัน o ูดิสนะครับมีสิบมีสิบแปดไฟล์ที่แก้อยู่นะครับผมไปดู Change นะครับก็ดูพารสเปกก่อนละกันครับในพารสเปกเนี่ยมีการแก้ไขแล้วนะครับก็คือ แก้ไขในเรื่องของ d a r เ s d เนะครับจาก27เป็น2.12นั่นก็คือลองนับนันเซฟตี้แล้วนะครับทีนี้ไอ้พวกที่เราไปดูเมื่อกี้เน่นะไอ้ที่ r a t i o n t o o l มันเดาเดาให้เรานะว่าควรจะแก้ค้ดแบบไหนนะครับก็ลองดูนะมันก็จะมันก็จะแก้ให้เราลนะเห็นไหมฮะเออแต่บางอันมันก็ดูแบบไม่ค่อยมันก็ดูนอนเซนนะผมว่ามันไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวอาจจะต้องไปแก้ใหม่ แต่เพียงแต่ว่ามันก็พยายามที่จะเดาแหละว่าเอ,อ่อ Data หรือหรือค่าหรืออะไรบางอย่างนะครับมันควรมันควรที่จะเป็นอะไรนะมันก็จะเดาให้เราครับแต่ว่าเราอยากจะใช้ตามนั้นหรือเปล่านี่ก็ี๋อวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่าตอนนี้มันาแก้โค้ดให้เราลนะครับสิบสี่ไฟล์เนาะนะอ่าโอเคพอแก้โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะอุ่นใจไประดับหนึ่งแล้วครับว่าเฮ้ย มันรองรับนั่นเซฟตี้แน่นอนใช่ไหมมันรองรับนั่นเซฟตี้แน่นอนอันนี้เดี๋ยวเราต้องลองรันเทสดูนะว่าพังหรือเปล่าเออเราต้องลองรันเทสดูนะครับเดี๋ยวผมกอสตาร์ทอิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็รันดูอ่ามีคนถามว่าจำเป็นไหมนะครับที่จะต้องไมเกรดเป็น อันเซฟตี้นะครับอันนี้ก็ตอบยากนะแต,แต่ผมแนะนำอย่างนี้นะก็คือว่าถ้าเราไมเกรดเป็นอันเซฟตี้ได้นะครับแล้วเ,เราสามารถที่จะระแวดระวังในเรื่องของตัวแปรที่มันจะเกิดนันได้เนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็จะทำให้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยเรานะครับในเรื่องของการกำหนดค่าของตัวแปรนะครับว่า ตัวไหนจะเป็นนันได้นะครับหรือว่าตัวไหนที่มันไม่ควรที่จะเป็นนันเลยนะครับก็หรือฟังก์ชันบางฟังก์ชันสามารถที่จะส่งค่านันได้หรือคุณจะต้องระบุตัวแปรนี้เข้าไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็นตัวแปรที่สําคัญว่ามันเป็นตัวแปรรี quire อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดเรื่องพวกนี้ได้ได้ละเอียดมากขึ้นนะผมว่าก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ ที่ช่วยให้เราเขียนโค้ดได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ผมผมแนะนำนะถ้าเกิดไมเกรดได้ก็ก,ก็ลองดูนะครับต้องดูนะโอเคผมรันดีมูเลเตอร์ขึ้นแล้วนะครับก็อ่าโอเคโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนก็จะไม่พังเนอะนะครับลองสา่ใส่อินดูสนะิก็น่าจะได้น่าจะได้ผลลัพธ์ที่โอเคนะครับ ก็ไม่ไม่มีอะไรพังนะไม่เกิดเอ็กเซปชันนะนะก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านนะอ่านะจริงจริงไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับเพราะว่ามันใช้ตัวอ่าปลั๊กอินที่เป็นออฟฟิเชียลของกูเกิลซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะพังมันก็จะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ว่าในกรณีที่อ่าปลั๊กอินที่เราใช้เนะี่ยเป็นของ third party นะครับเราก็ต้องไปตามเช็คนะว่า ไอ้ปลั๊กอินเหล่านั้นเนี่ยมันรองรับนันเซฟตี้แล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่รองรับนันเซฟตี้เราก็ต้องรอนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจะไมเกรดเป็นนันเซฟตี้ได้คือปลั๊กอินทั้งหมดจะต้องเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะต้องเป็นปลั๊กอินที่รองรับนันเซฟตี้ทั้งหมดเลยนะครับขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับไม่งั้นเราก็จะไปะไปไมเกรดเป็นอแอปที่รองรับนันเซฟตี้ไม่ได้นะครับอ่ะนะก็ น่าจะเป็นตัวอย่างนะได้ระดับหนึ่งเนาะนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่เว็บไซต์ dart.dev นะครับ s ซดดัมเซฟต้นะเขาก็จะมีตัวอย่างในเรื่องของการใช้ไอ้พวกพวกออปเปอเรเตอร์ต่างๆนะอย,ๆอย่างเช่นไอ้เนี่ยนะนี่เครื่องมเครื่องหมายเนี่ยนะก็ลองเข้าเข้าไปลองเล่นดูนะมมีตัวอย่างหลายตัวเหมือนกันนะครับน่าสนใจนะก็ สำหรับใครที่สนใจนะครับในเรื่องของดาร์ตหรือ Flutter นะครับก็ติดปัญหาอะไรก็สามารถที่จะอินบอกมาได้นะกดมาเข้ามาถามได้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ซือ้อเยสอสไรนะครับถ้าเกิดว่าตอบได้ก็ตอบ,บตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปถามข้อมูลหาผู้รู้มาตอบให้นะครับอ,อย่างนี้ดีกว่านะาถ้าเกิดใครสนใจ Project ์ซ a ลนะครับไอตัว IoT นะ s y s เ e ม p y วอัยน s น n ลสปอนแสดงว่าดิจะตเต็มกลนะอ่าถ้าใครสนใจนะครับโปรเจกต์นี้นะครับก็อ่า,อาลองติดตามดูแล้วกันนะครับผมก็จะโ,โจพสต์เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เรื่อยๆนะครับหรือว่าจะเอาโปรเจกต์พวกนี้มาเป็นตัวอย่างอาของดั๊แบบดั๊อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจอยากจะพัฒนาจริงๆจังๆนะครับอยากจะไม่อยากให้มันเป็น MVP อลอยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรนะครับก็อยากจะสนใจที่อยากจะพัฒนา ร่วมกันนะครับหรือว่าอยากจะเอาไปทําเป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็จะมีะความร่วมมือในอนาคตร่วมกันได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาเพียงเท่านี้แหละครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ